ทางการพิเศษนะครับก็มีการเร่งงานสัญญา1สัญญา3ให้เร่งด่วนยิ่งขึ้นค่ะเพราะนั้นก็มีการโหมคนมาทำงานนะครับแน่นอนครับเวลาเร่งงานเนี่ยก็จะมีการปิดจราจรเพิ่มขึ้นด้วยประกอบกับนะครับเราขันน็อตเรื่องเซฟตี้เนี่ยก็จะทำให้มีการปิดจราจรกันพอสมควรเอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณสุรเชษฐ์เล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยวันนี้มีแค่2คำถามค่ะวันนี้มีแค่2คำถามค่ะจะเรียงทีละคำถามนะครับแต่ก่อนอื่นระหว่างรอสายคุณสุรเชษฐ์นะฮะมาแล้วค่ะให้ฟังพร้อมๆไปเลยไหมคะไปทักทายคุณสุรเชษฐ์เล่าพูนสุขเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับคุณสุรเชษฐ์ฮะครับสวัสดีครับพี่ธนายครับคุณอมรรัตน์ครับครับครับพระราม2มันเป็นตัวแบบที่สุดยอดจริงๆนะ17กรกฎาคมแผ่นเหล็กตกจากทางต่างและทางยกระดับ31กรกฎาคมแผ่นปูนตกจากเกือบม้าเห็นได้ข่าวว่ากระทรวงคมนาคมประชุมใหญ่แล้วก็มีนโยบายใหม่จะยกระดับพระราม2ในแง่ของความปลอดภัยขั้นสูงสุดไอ้ผลจากขั้นสูงสุดนี่แหละจะตามมาด้วยปัญหาที่จะต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านเยอะมากเลยคุณสุรเชษฐ์เชิญเลยฮะอธิบายความนิดนึงครับผมต้องเรียนนี้ครับว่าในขั้นตอนการก่อสร้างครับในทุกโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐนะครับค่ะถ้าตามทฤษฎีเนี่ยนะครับก็ต้องมีการปิดการจราจรใช่การจราจรตามทฤษฎีนะต้องปิดการจราจรต้องปิดการจราจรเลยครับนะครับแล้วถ้าเป็นได้นะครับถ้าเฉพาะที่น่าคือถ้าเกิดจะมีการจราจรวิ่งผ่านเนี่ยก็ควรจะเริ่มก่อสร้างช่วงกลางคืนก็คือหลังสี่ทุ่มขึ้นไปถึงประมาณตีสี่นะครับแต่ว่าด้วยสภาพของการจราจรในกรุงเทพครับก็มีรถเยอะนะครับแล้วก็ประชาชนก็มีเสียงคอมเพลนมาจำนวนมากบางครั้งเราก็มีการหยอดให้บ้างนะครับก็เห็นได้ว่าเมื่อมีอุบัติเหตุมันก็เป็นความสูญเสียนะครับใช่ค่ะแต่ครั้งนี้เราก็เรียนรู้แล้วครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนเนี่ยโอกาสผิดพลาดมันก็มีเยอะครับก็เลยมีการขันมาจากครั้งใหญ่ครับครับครับสรุปก็คือกรุงเทพเนี่ยมีข้อจำกัดเยอะดังนั้นจะไปว่ากันตามทฤษฎีเป๊ะๆมันก็ยากมเมื่อไม่ว่าตามทฤษฎีมันก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุอย่างที่เป็นข่าวกันเยอะแยะใช่ครับเมื่อเป็นข่าวกันหน่วยงานก็ต้องหนักหน้าหนักมือพอสมควรสุดท้ายในเชิงนโยบายของกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทสรุปร่วมกันอย่างไรกรณีอ่ะพระราม2นี่แหละสรุปกันอย่างไรฮะครับตอนนี้เลยอย่างนี้ครับว่าท่านรัฐมนตรีก็กำลังเรียกรายงานนะครับว่าเราได้มีการขับรถกันอย่างไรบ้างนะครับซึ่งทางการทางพิเศษเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีโครงการที่อยู่ในถนนเส้นนี้อยู่1โครงการนะครับก็คือทางด่วนพระราม3ดาวคะนองไปที่วงแหวนรอบนอกนะครับของเดิมเนี่ยนะครับในการปิดกั้นจราจรเนี่ยนะครับเราก็จะกั้นประมาณ1เลนนะครับตรงออกจากตัวเสานะครับก็อาจจะมาขอปิดกั้นเลนครึ่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ชั่วโมงทำงานก็จะทำให้ดึกขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นช่วงประมาณ5ทุ่มนะครับถึงตี4ครึ่งอะไรเงี้ยครับซึ่งก็จะลดเวลาทำงานลงนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับทางผมเองในฐานะผู้บริหารนะครับแล้วก็ตัวรองผู้ว่าที่เป็นโปรเจกต์ดีเรคเตอร์นะครับก็จะมีการไปแรนดอมเช็คในส่วนที่เป็นของตัวโครงการวิศวกรหน้างานนะครับว่าเขาได้มีการตรวจเซฟตี้นะครับก่อนขึ้นงานหรือเปล่านะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงคมนาคมและทางการเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจครับแล้วก็เห็นตัวอย่างมาแล้วนะครับเขาเอาไปบทเรียนครับโอเคในส่วนของการทางพิเศษเฉพาะการทางพิเศษก่อนเนี่ยนะครับ1ครับจะไปคุมเข้มวิศวกรควบคุมงานอย่างที่2อาจจะต้องสร้างระยะความปลอดภัยให้มันเยอะขึ้นจากปิดจราจร1แค่1เลนจากเสาก็จะขยายเป็นเลนครึ่งถูกมั้ยฮะใช่ครับใช่ครับผลจากการปิดการจราจรที่เยอะขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นผลให้การจราจรมันติดขัดมากขึ้นใช่ไหมฮะแน่นอนครับก็ต้องขอเรียนพี่นายแล้วก็คุณอมรรัตน์ครับว่าโดยสภาพโครงการของถนนพระราม3การทางพิเศษนะครับเรามี4สัญญานะครับสัญญาที่1เนี่ยถ้านับจากวงแหวนเข้ามานะครับเข้ามาที่กรุงเทพนะครับวงแหวนตรงดาวคะนองนะฮะค่ะจากวงแหวนดาวคะนองค่ะตรงดาวคะนองสัญญา1เนี่ยเพิ่งเริ่มงานเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากมีการร้องเรียนกันนะครับสัญญา2เนี่ยเริ่มงานไปแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะนะครับอีก5กิโล
สัญญา3ก็เพิ่งเริ่มงานเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับสัญญา4เป็นงานก่อสร้างสะพานพระราม10ที่จะวิ่งคู่ขนานสะพานพระราม9ครับครับที่กำลังก่อสร้างสวยๆนะครับครับเห็นได้ว่าทางด่วนของการทางพิเศษตอนนี้มันแหว่งๆเป็นซันหลออยู่นะครับแล้วก็มีแก๊ปอยู่ประมาณ2ปีครับนะครับท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงครับท่านก็อยากให้ปิดแก๊ปก็คืออยากให้เปิดให้มันใกล้เคียงสุดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีการทางการพิเศษนะครับก็มีการเร่งงานสัญญา1สัญญา3ให้เร่งด่วนยิ่งขึ้นค่ะเพราะนั้นก็มีการโหมคนมาทำงานนะครับแน่นอนครับเวลาเร่งงานเนี่ยก็จะมีการปิดจราจรเพิ่มขึ้นด้วยประกอบกับนะครับเราขันน็อตเรื่องเซฟตี้เนี่ยก็จะทำให้มีการปิดจราจรกันพอสมควรในช่วงเวลา4-6เดือนจนกระทั่งถึงเราเริ่มงานอ่ะประมาณสัก2ที่ข้างหน้าแล้วนะครับแล้วก็ถึงประมาณกลางปี67เนี่ยนะครับเราจะมีการเร่งแล้วก็ปิดจราจรในส่วนที่เป็นของสัญญา1แล้วก็สัญญา3ที่เป็นตัวดับเบิ้ลเดกครับเราสร้างมาทางด่วนมาทางด่วนนะครับซึ่งอันเนี้ยอันตรายมากครับเพราะว่าของหล่นไม่ได้เลยนะครับมันจะเป็นโครงงานก่อสร้างที่มันจะต้องมีรถยนต์มาทางด่วนนะครับวิ่งอยู่ใต้งานก่อสร้างตลอดเวลาครับอันนี้เป็นสิ่งที่การพิเศษระวังเป็นพิเศษนะครับใช่สรุปนะสรุปนะครับสรุปว่าเราจะวิกฤตนานขนาดไหนคะสรุปว่าสายธนบุรีปากท่อถนนพระราม2มีทั้งไซต์งานของการทำพิเศษไซต์งานของกรมทางหลวงสุดท้ายยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดเราจะปิดการจราจรเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับยกตัวอย่างเช่น1เลนจากเสาก็ขยายเป็นเลนครึ่งจากเสาดังนี้เป็นต้นใช่ครับมีช่วงที่ไม่ให้ผ่านมีช่วงที่ไม่ให้ผ่านช่องทางด่วนด้วยไหมครับมีครับบางสัญญาครับอาจจะในการปิดแรมป์ไม่ให้ลงเลยนะครับแต่จะเป็นการปิดในช่วงใช้ช่องทางด่วนเลยต้องใช้คู่ขนานทั้งหมดถูกไหมฮะใช่ครับก็ต้องขอโทษประชาชนนิดนึงครับว่าเราเองก็มันเป็นการถ้าผมทำโครงการใหญ่มาตลอดนะครับก็ต้องขอโทษประชาชนจริงว่าเรื่องนี้เรามองภาพใหญ่ครับว่าอยากให้งานโอเคเข้าใจเมื่อมีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่บนถนนพระราม2คุณสุรเชษฐ์กำลังจะบอกว่าประชาชนทำใจหน่อยเข้าใจนิดนึงแล้วก็ทำใจหน่อยรถจะติดดักกว่าเดิมพระราม2จะวิกฤตในแง่ของการจราจรอย่างน้อยๆอีก1ปีข้างหน้าใช่ไหมฮะใช่ครับปีเดียวอยู่ใช่ไหมฮะปีเดียวพอใช่ไหมปีเดียวทันใช่ไหมจะเร่งทุกส่วนต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเริ่มงานมันฟันหลอเนี่ยแก๊ปอยู่ประมาณ2ปีนะครับผมจะพยายามเร่งให้แก๊ปมันสั้นที่สุดเท่าที่ท่านได้ตอนนี้จะเห็นได้ว่าปกติงานสัญญา1กับ3เนี่ยถ้าตามทฤษฎีนะครับต้องเสร็จภายใน39เดือนเนี่ยผมลดระยะเวลาก่อสร้างเรามาให้เหลือแค่4เดือนค่ะเพราะฉะนั้นผู้รับเหมาเนี่ยผมกังวลเหมือนกันถ้าเร่งงานมากเนี่ยเขาจะยอมเรื่องความปลอดภัยด้วยโอเคครับอันนี้เป็นงานที่ยากพอสมควรครับค่ะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรสรุปก็คือจะมีการปิดกั้นการจราจรเพิ่มขึ้นเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะมีการปิดช่องทางด่วนในบางช่วงครับรายละเอียดนะครับท่านเจ้านายพี่แมวสาวครับก็เดี๋ยวผมจะเร่งประสานพันธุ์แล้วก็ให้ประชาชนรับทราบผู้ที่มีสิทธิ์รับทราบนะครับในเว็บไซต์ของการในประเทศโอเคในเฟซบุ๊กนะครับที่ต่างๆครับโอเคใช้งานของกรมทางหลวงตามแนวพระราม2ก็จะใช้มาตรฐานเดียวกันใช่ไหมครับคุยกันแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมขอรวบรวมข้อมูลแล้วไปรายงานท่านรัฐมนตรีครับแต่ควรจะเป็นแนวทางเดียวกันครับควรจะเป็นแนวทางถามอีกประเด็นหนึ่งเขาบอกไซต์งานก่อสร้างทางด่วนต่างๆนี่มันเป็นหมาเรื่องน้ำท่วมขังตรงนี้มีการจัดการอย่างไรมีคนบ่นมาเยอะเลยเขาบอกว่าทางด่วนน่ะชอบไปสร้างขวางแนวทางน้ำจริงหรือไม่คะผมขออนุญาตเรียนตรงเลยนะครับทุกโครงการที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด่วนรถไฟฟ้าหรือถนนนะครับมันเป็นทางที่ขวางทางน้ำอยู่แล้วขวางทางน้ำขวางทางน้ำอยู่แล้วครับเพราะมันน้ำท่วมไม่ได้นะครับก็มีการยกเป็นคันดินขึ้นมาค่ะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำเลยครับก็คือระบบระบายน้ำต้องดีค่ะนะครับการก่อสร้างเศษคอนกรีตเศษหินต้องไม่ช่วยในการเอาไปทิ้งในท่อระบายน้ำครับผมมีประสบการณ์นี้มาตั้งแต่ตอนอยู่รฟมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนมาอยู่การทางเนี่ยแล้วก็บอกว่าเราเป็นวิชวลโปรเซสก็คือเป็นปกติเลยว่าทุกต้นหน้าฝนจะต้องมีการลอกท่อนะครับเพื่อช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่หย่อนลงไปนะครับแล้วก็เมื่อประมาณปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับเราได้มีการลอกท่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการระบายน้ำบนถนนพระราม2ไม่มีปัญหาครับ
โอเคสรุปนะสรุปคุณสุรเชษฐ์ในฐานะผู้ว่าการทางพิเศษก็ยอมรับนะว่าทางด่วนก็มีส่วนไปขวางทางน้ำมีส่วนทำให้กทม.น้ำท่วมเช่นกันถูกไหมฮะโดยสภาพครับใช่ครับโดยสภาพโดยสภาพการแก้ปัญหาที่ผ่านมานั้นนะครับเราแก้กันอย่างไรเอาเฉพาะกรุงเทพณวันนี้ที่เห็นอยู่ครับเป็นผมเรียนครับว่าเราต้องทำระบบระบายน้ำให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าน้ำเนี่ยนะครับวิ่งมาตามคันดินหรือว่าตรงเกาะกลางของทางด่วนหรือทางรถไฟฟ้าหรือว่าถนนทั่วไปเนี่ยครับถ้าน้ำไม่มีที่แปลงมันก็จะขึ้นมาหลักน้ำจะขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องมีระบบระบายน้ำที่ดีนะครับเพื่อให้น้ำมีที่ไปนะครับลงมาสู่ที่ทุกคนจะเป็นครับค่ะในส่วนการทางทำหน่วยงานอื่นทำไหมทราบไหมคะว่ากทม.เขาไปเจอว่าไซต์งานก่อสร้างเกือบทุกสายในกทม.เลยน้ำท่วมส่วนหนึ่งเพราะเนี่ยแหละเศษปูนเศษหินจากการก่อสร้างครับก็ต้องมาลอกท่อแล้วครับแล้วก็ต้องตรวจสอบดีๆว่าผู้รับเหมาต้องไม่ช่วยครับต้องไม่เอาเศษคอนกรีตเนี่ยไปเทลงท่อระบายน้ำนะครับอันนี้ต้องดูให้ดีครับกทม.มาประสานแผนอะไรอย่างไรบ้างแล้วหรือยังครับไอ้เรื่องเศษหินเศษปูนที่ทำให้น้ำท่วมไอ้เรื่องขวางทางน้ำกทม.มาประสานอะไรอย่างไรบ้างแล้วหรือยังครับเริ่มในการมาประสานแล้วครับก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรก็จะรายงานให้ทีมงานทราบครับโอเคโอเคได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากยินดีครับท่านครับค่ะขอบคุณนะคะคุณสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขนะคะผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ประสบความสำเร็จสองเรื่องเรื่องแรกทำใจพระรามสองวิกฤตอีกหนึ่งปีกลับมาวิกฤตหนักกว่าเดิมนะจุดทุกข์ไปหน่อยนะปีเดียวนะแต่ถ้านานกว่านั้นทนได้ก็ต้องทำใจแหละเพื่อความปลอดภัยเกรงว่ามันจะเจ็ดชั่วโคตรมันเจ็ดชั่วโคตรมานานแล้วคุณนายเส้นนี้งั้นแก้ใหม่เป็นอะไรคะวันว่ามันจะ14ชั่วโคตรอ๋อเหรอคะเป็น2เท่าเหรอคะมัน7ชั่วโคตรมานานแล้วค่ะโครงการนี้ตั้งแต่ทำข่าวถ้าระดับผู้ว่าการทางยอมรับตรงๆสายงานทางด่วนมันมีส่วนขวางทางน้ำมีส่วนทำให้ท่ออุดตันแล้วก็รับจะไปแก้ไขเห็นปัญหาแล้วผมก็ดีใจละแต่ไม่ใช่แค่การทางนะคุณนายรถไฟฟ้าสารพัดสีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำตามนี้ด้วยนะไม่งั้นมันก็แก้ไม่ตกเหมือนกันน้ำท่วมกทม.